สุญญตาใช่ไหมพอมันดับไปปุ๊บจิตเรามีการกระทำของจิตโน้มอะไรเจ้าของเสียงก็จะโผล่ขึ้นมาจากคำพูดความคิดต่างๆเนี่ยความคิดมันดับไปแล้วเนี่ย entanglement เนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมอันนี้มันในเชิงของทฤษฎีควอนตัมนะแต่ในเชิงของพุทธศาสนาคือความดับมันดับลงไปก็มันไม่ดับไปไหนมันก็ดับไปที่สุญญตาถูกไหมพอถึงเวลาสมมติว่ามาสเตอร์พูดคำว่าหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเนี่ยพอหนึ่งดับมันก็ดับไปที่สุญญตาแล้วพอมาสเตอร์พูดหกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้หกมันดับไปแล้วนะไอ้หกมันก็โผล่มาอีกแต่มันดับไปมันไม่ดับไปไหนมันก็ดับถึงแม้มันจะดับไปเป็นสิบปีนะมันก็ยังอยู่เลยมันแต่มันอยู่ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะมันจะไปว่างสูญญตายังไงแล้วแต่มันก็ยังอยู่เนี่ยมันเหมือนกับอนุภาคอะที่มันแยกออกไปไกลแค่ไหนกี่สิบปีกี่ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วแต่นะมันก็ยังอยู่ของมันอย่างนั้นแหละและไอ้ตัวนั้นมันพลิกแพลงยังไงนะไอ้ตัวนี้ก็มันก็เปลี่ยนแปลงตามตัวนั้นแหละฉะนั้นเราไอ้ตรงเนี้ยให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยแข็งแรงได้สุขภาพดีได้แข็งแรงสุขภาพดีได้แข็งแรงได้แล้วก็ทุกคนสวยได้รวยได้เห็นไหมมีทุกอย่างในระบบ MSR นะและทุกคนสุดท้ายทุกคนก็สามารถที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้เนี่ยเพราะพวกเราเนี่ยสุดท้ายแล้วไปนิพพานกันได้ทุกคนนั่นแหละสุดท้ายแล้วเรามาจากนิพพานใช่ไหมเรามาจากความว่างถูกปะปฐมธาตุครั้งเดิมแท้เนี่ยไอ้คนเนี่ยคนที่ฟังที่มาจะพูดคำคิดแบบจากปฐมธาตุเดิมแท้ที่อยู่ในอสังคตธาตุใช่ไหมอยู่ในความว่างเนี่ยกลั่นเป็นธรรมไปรูปออกมาเป็นอสังคตะอิทัปปัจยตามก็ขยายผลมาเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาสุดท้ายได้มาเป็นเนี่ยเป็นรูปเป็นนามเป็นเรากันขึ้นมาเป็นมีลูกมีหลานเราไอ้มีพ่อมีแม่เราแล้วก็มาเป็นมีเรามีลูกมีหลานก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องมาเจอกันแล้วก็มาคิดมาคุยกันมาได้เจอกันแล้วก็มาโน้มน้อมกันกลับเข้าไปสู่ธรรมธาตุเดิมของเราแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเราก็แข็งแรงสมบูรณ์มั่งคั่งกันก่อนนี่นะก็คือมาสเตอร์ก็จะอธิบายในแต่ละครั้งแต่ละวันก็จะเพิ่มเข้าไปให้วันนิดวันหน่อยวันนี้ก็เริ่มของ entanglement นะ entanglement ก็คือทฤษฎีของควอนตัมที่มันพัวพันกันอยู่เนี่ยมันอนุภาคที่เราแยกมันออกไปละสองอนุภาคแยกไปไกลแค่ไหนก็แต่มันก็ยังพัวพันโนเนียกันอยู่เลยแหละก็ไม่แตกต่างกันความคิดของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเราดับมันไปแล้วมันยังอยู่นะมันดับไปแล้วมันดับไปสุญญตามันก็อยู่ที่สุญญตาแหละแต่มันอยู่ที่สุญญตาเนี่ยมันคือเรายังดึงกลับมาได้อยู่ไงใช่ไหมมันดึงกลับมาได้อยู่ถ้ามันยังอยู่ในโลถ้าเรายังอยู่ในโลเนี่ยในโลกียธรรมเนี่ยมันยังดึงกลับไปกลับมาไอ้โลกุตระโลกียะเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันควบคู่กันอยู่แต่ความคิดดับไปสุญญตาเนี่ยเกิดมาในโลกียะเนี่ยเนี่ยเวลาดับไปโลกุตระนู่นนี่ก็เกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะแตกฉานในธรรมะการศึกษาธรรมะให้แตกฉานในมัทเธอร์อธิบายแล้วว่าศึกษาเป็นขณะธรรมะคือเป็นขณะนะทุกเสี้ยววินาทีน่ะคือธรรมะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ
ข้อหนึ่งศึกษาเป็นขณะข้อสองศึกษาเป็นอนุภาคเล็กๆใช่ไหมศึกษาว่ามันเล็กที่สุดจนกระทั่งจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยจากอนุภาคนะมาเป็นอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอะไรต่างแล้วก็มาเป็นโมเลกุลมาขยายเป็นเนื้อเยื่อเซลล์มาเป็นรูปร่างเราจนกระทั่งขยายใหญ่โตเนี่ยเป็นจักรวาลทั้งหลายเลยมันตกอยู่ภายใต้กฎทั้งหมดทั้งสิ้นคือกฎธาตุมีกฎไตรลักษณ์อริยสัจใช่ไหมอิทัพสามกฎเนี่ยอิทัพปฏิจจะเนี่ยคือกฎเดียวกันใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกอย่างมีเหตุมีผลคือว่ามีทุกข์กับมีเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มันอิงอาศัยกันอิทัพปฏิจจะเพราะมีสิ่งนี้ถึงต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดไม่ได้อะไรประมาณมันอยู่ภายใต้กฎแม้แต่ของที่มันจะเล็กที่สุดใหญ่ที่สุดและมันอยู่ภายใต้กฎทุกขณะ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 เนี่ยอันนี้นะการศึกษาธรรมะเราจะแตกฉานได้เร็วมากมากสภาวะเปลี่ยนทุกขณะอารมณ์เปลี่ยนจิตเปลี่ยนกิเลสกรรมวิบากเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมอนุภาคก็เปลี่ยนตลอดเวลาเปลี่ยนเป็นพลังงานพลังงานเป็นอนุภาคอย่างเงี้ยหรือว่าความคิดเปลี่ยนตลอดเวลาเล็กสุดใหญ่สุดเหมือนกันตกอยู่ภายใต้กฎเหมือนกันเนี่ยมันนึงมีอยู่แค่นี้นะศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษารูปนามศึกษากฎของธรรมชาติแล้วก็ที่มาของทุกสรรพสิ่งและสุดท้ายสรรพสิ่งก็จะกลับไปที่ความว่างเกิดจากความว่างแล้วกลับไปที่ความว่างนั้นเรามาจากความว่างเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่ความว่างทุกคนเนี่ยต้องนิพพานหมดเลยนะแต่ว่าบางคนอาจจะต้องเกิดตายอีกหลายภพหลายชาตินะแต่พวกเราก็น่าจะไปกันชาตินี้เลยนะได้เวลาพอดีทุกคนก็ตอนนี้เครื่องพลังงานก็เปิดเต็มที่นะ